สลามัยกุมรำมตุลอยบรากาโต้ขอความสันติสุขมีแด่ทุกท่านนะครับผมน,นายสลมมาลาหมะครับเป็นปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดปัตตานีในภายใต้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะรับผิดชอบในส่วนพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมได้เชื่อมอประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถาบันศึกษามอปัตตานีนะครับ มาร่วมสนับสนุนในเรื่องการทำกิจกรรมท่าบ้านป่าให้กับพี่น้องกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านกำปงบูดีนะครับแล้วก็จากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับจะสะท้อนในเรื่องของบริบทพื้นที่ตำบลแหลมโพนะครับก็จะมีสี่หมู่บ้านด้วยกันก็เช่นดาโตนะครับก็จะมีในเรื่องของแหล่งเรียนรู้แล้วก็ผลิตภัณฑ์กระโปะแล้วก็ าการทําประมงเป็นอาชีพประมงหลักนะครับในตําบลแหลมโพแล้วก็ส่วนตํบบนาบลม,มูสามฝั่งทะเลเอ่าวไทยเนี่ยก็จะทําประมงเกี่ยวกับทะเลนอกแต่พื้นที่ที่ข้อกังวลที่สุดก็คือชุมชนที่อยู่ติดรอบอา่าวปัตตานีนะครับก็จะเจอกับบทบาทหรือว่า,าผลกระทบหลายๆด้านอย่างเช่น าการทําประมงที่ผิดกฎหมายที่ที่พี่น้องต้องไปเชิญไปเชิญนะครับแล้วก็จีร่วมรณรงค์แล้วก็ส่งเสริมให้กับคนรุ่นใหม่หรือว่า,าให้มาร่วมแบบาภายใต้การทาการทาประมงแบบมีจิตสํานึกสำนึกในการอยู่ร่วมกันของพี่น้องนะครับก็ก็สิ่งเหล่านีา้กับกิจกรรมวันนี้ก็ที่เราทำเนี่ยเพื่อหนึ่ง จากผลกระทบที่พี่น้องอโดนโดนกระทมาแล้วก็เราก็จะฟื้นฟูนในส่วนของอแหล่งทรัพยากรให้กับพี่น้องก็คือทำบ้านปลาให้กับพี่น้องในพื้นที่ในครั้งนี้ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับทางทีมงานมอปัตตานีขอมากครับ